สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับวันนี้บาสโอลิมปิกนั้นแข่งกัน2คู่นะครับมาพรีวิวกันเหมือนเดิมก็จะเป็นสหรัฐเจอปาร์ตูริโก้นะครับ4:15สหรัฐแข่งมา2นัดเกมแรกนั้นต้อนเซอร์เบียไป110-84เกมที่2ปรับเซาท์ซูดาน103-86ซูดานต่อนั้นก็เท่ากับว่าได้1เสีย1ก็ตอนนี้การันตีอันดับ1แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดเวลาเอาไว้เป็นผลงานในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าสกอร์บวกพวกเขายังอยู่ที่43เยอรมนีแข่งจบไปแล้วเนี่ยบวก47ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องชนะอย่างน้อยๆเนี่ยสัก 5-6 แต้มเพื่อข้ามไปเป็นอันดับ1แล้วจะได้เจอคู่แข่งที่อ่อนที่สุดปัญหาตัวผู้เล่นตอนนี้จูฮอลิเดย์มีอาการข้อเท้าพลิกเล็กน้อยนะครับก็โอกาสแข่ง 50-50 ไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปฝืนให้ฮอลิเดย์เล่นในเกมแบบนี้นะยังมีตัวเลือกอยู่ตั้งเยอะแอนโทนีเดวิสโดนเหยียบเท้าเกมที่แล้วเดริกไวท์โดนกระทุ้งหลังก็กลับมาซ้อมข่าวก็บอกว่าน่าจะเล่นได้เควินดูรันต์แม้ว่าจะเล่นมา2เกมแล้วก็ฟอร์มใช้ได้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเขาจะต้องเป็นสำรอง3เกมรวดส่วนปาร์ตูริโก้เองแพ้มาแบบเละเทะทั้ง2นัดเจ๊งแต้มมาทั้งหมดด้วยนะครับเกมแรกเนี่ยเจอเซาท์ซูดานโฮเซ่อโบลาโดกาดตัวหัวใจเลยเนี่ยไปมีอาการเรื่องเกี่ยวกับการบาดเจ็บแล้วก็เลยทำให้ศักยภาพของเขานั้นดูดรอปลงมาแล้วก็ทีมก็เลยพังในครึ่งหลังส่วนทางเซอร์เบียมาเจอกับเซอร์เบียเนี่ยก็เละอีกอโวโรโดพยายามฝืนทั้งนั้นที่ฟอร์มไม่ค่อยดีก็แพ้107-66นะครับแล้วทีเนี้ยมาเจอกับเต็งแชมป์อย่างสหรัฐอเมริกาผมว่างานหนักพอสมควรแหละมันอยู่ที่ว่าเรื่องของใจสหรัฐจะเอายังไงคือสหรัฐผมมองว่าชนะได้สัก 15-45 แต้มไปมองในเรื่องของแฮนดิแคปเรื่องของสกอร์รวมนะครับเพราะว่าปาร์ตูริโก้เนี่ยถ้าสมมติสหรัฐเล่นแบบย่อนๆเกมป้องกันปาร์ตูริโก้น่าจะได้เกิน80สหรัฐเนี่ยศักยภาพผมว่ามี100กว่าขึ้นไปแล้วอยู่อาจจะมี110ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มคู่นี้มันมีโอกาสสกอร์รวมสูงนะเพราะว่าเกมแรกสหรัฐก็ได้สกอร์รวม194มาอยู่ที่189ส่วนไอ้ 33.5 เนี่ยผมว่ามันดูยากแต่ก็เอนไปว่าปาร์ตูริโก้นั้นจะแพ้ไม่ถึงนะครับเพราะอย่างนัดที่แล้วสหรัฐเนี่ยนำเซาท์ซูดานไป19แต้มแล้วก็ผ่อนเกมแล้วก็ชนะแบบไม่ขาดผมก็คิดว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปฝืนเสี่ยงแบบเต็มตัวก็คือเอาชนะแบบ10กว่าแต้มมันก็น่าจะพอ20กว่าแต้มมันก็น่าจะพอก็เลยคิดว่าคู่นี้ปาร์ตูริโก้มี 33.5 พอไหวสกอร์รวมมันน่าจะเยอะส่วนคู่ต่อมานะครับเซอร์เบียเจอกับเซาท์ซูดานแข่งกันตอน 14:00 คู่นี้สถิตินั้นเสมอกันอยู่ที่1-1โดยผลงานที่ผ่านมาเซอร์เบียนั้นแพ้สหรัฐอย่างที่รู้แต่เกมที่2นั้นก็ต้อนปาร์ตูริโก้ไปแบบกระจุยกระจายนิโคลาโยกิชเองเนี่ยทำ14แต้ม15รีบาวด์ทั้งนั้นที่เล่นเพียงแค่23นาทีนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เต็มตัวเลยส่วนเซาท์ซูดานเนี่ยก็ชนะในเกมแรกที่สำคัญนี่แหละใส่ปาร์ตูริโก90-79แต่เกมที่2นั้นไปแพ้สหรัฐมา103-86ก็ถือว่าตามหลักเนี่ยเซาท์ซูดานนะครับถ้าแพ้ไม่เกิน2แต้มพวกเขายังจะได้เข้ารอบนะครับปัญหาก็คือว่ามันจะแพ้แค่2แต้มจริงหรือเปล่าเพราะว่าความไวของพวกเขาเนี่ยเก่งจริงกาดอย่างแคริกโจนอย่างดูนี่โอมอตตามาเจอกับกาดเก่าของทางเซอร์เบียนะครับแล้วเซอร์เบียเองเนี่ยตอนที่เจอกับเซาท์ซูดานเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่มีโยคิชยังต้อน115-83เลยกระแสเนี่ยเขาบอกให้อยู่เซาท์ซูดานกันเยอะพอสมควรแต่ผมมองข้ามนะผมมองว่าการที่มีโยคิชแล้วก็เซอร์เบียเองเนี่ยยังต้องการพิสูจน์ตัวเองศักยภาพพวกเขาเองก็ไม่ธรรมดาก็เลยคิดว่าคู่นี้ทางเซอร์เบียน่าจะชนะใส่เซาท์ซูดานได้อย่างต่ำๆนั้น14แต้มขึ้นไปเพราะยังไม่เชื่อศักยภาพเกมบุกของเซาท์ซูดานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยผมชอบคิดว่าปาร์ตูริโก้น่าจะแพ้ไม่เกิน 33.5 แล้วสกอร์รวมก็น่าจะสูงแล้วก็คู่ต่อมานะคิดว่าเซาท์เซอร์เบียน่าจะปรับได้เกิน14ได้นั่นเป็นความคิดเห็นของบาสโอลิมปิกเอามาฝากให้กับแฟนๆในกลุ่มแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP นะครับ